กที่4ของมวยคู่เปิดหัวช่อง7สีนะครับแต่แค่7ลิตรแล้วก็เด็ดมวยไทยน้ำเงินกำลังเก็บชัยชนะแต่คู่นี้ต่อยกันสนุกครับเป็นมวยเด็ดที่ต่อยกันแบบได้เสียงสนุกโอ้โหแต่แต่อาวุธกันตลอดแต่อาวุธกันตลอดครับแม่เดินผัดกันรับผัดกันลุกตีครบเครื่องมีหมดครับไปสนุกแก้อ้าวครับธนูมันจะมีศอกมีศอกผสมปนมาคู่นี้ทันกันเบียดกันครับไม่รู้ใครเป็นใครครับผมว่าเก่งเป็นมวยเด็กที่เก่งทั้งคู่ครับมวยเก่งครับทันกันด้วยครับเราหดอาวุธตลาดหลายอ่อนนี่ครับแล้วตวนกันตลอดต่อยกันสนุกแทนเด็กนี่ก็มานี่ธนูงานที่สอบสวนเลยครับสนุกไปเหมือนกันธนูงานนี่ขยับเข้าหาแล้วแต่ชอบเลยต่อยกันสนุกจริงๆครับยก1 2 3นี่ก็ดวลกันแลกกันตลอดครับตัดกันเดินราคาปั่นป่วนนะครับตอนที่แรกก็แพ้เดลิสได้เปรียบเล็กน้อยครับตอนนี้ก็ดูกันเดินใส่หมดเลยได้แล้วแพ้อ้าววางแก้ขวาตีกระต่อยซ้ายขวามาใกล้เคียงนะโอ้ดูกองเชียร์ครับบรรยากาศกองเชียร์ต่อยกันสนุกครับสุดท้ายนะครับแม่บอกว่ามีข่าวบอกมีเซียนอัดฉีดเพชรเดชฤทธิ์แล้วก็เดชมวยไทย 300,000 นะครับโน้มเงินเกียรติชัยนันท์มาพลิกยก4ครับจากเป็นรองยก3 2 1ก็กลายเป็น1เดือดเพชรเดชฤทธิ์ไม่มีทางเลือกก็ต้องลุยครับตั้งรับไม่ได้แล้วครับอัดฉีด 300,000ได้หรือไม่ลองดูครับแหมก็แหมยกจริงๆต่อยมาดีทั้งคู่ครับจริงแต่ว่ายกสี่นี่เพชรเดชฤทธิ์ทำท่าจะหมดครับลงมาตั้งรับแล้วตั้งรับมาเข้ามาก็เข้าคุกเข่าเพชรเดชฤทธิ์ว่าไงเพชรเดชฤทธิ์ธรรมดาเหมือนกับยก3นะครับยก4แม่ถูกเร่งคืนนี่ก็หมดเหมือนกันพลิกไหมบรรยากาศดูกองแล้วนี่น่าผิดยากเลยว่าลุงเ
ินนี่ไม่หมดครับเพชรเด็ดลิตรแรกไปแรกมาเพชรเด็ดลิตรหมดก่อนนะครับยกครับคงจะลำบากหน่อยปลายยกไปในรวมไปถึง10วินาทีครับไปก็มั่นใจครับสำหรับธนูเงินนี่มั่นใจธนูเงินมุมเนื้อแดงนี่ก็อาจจะไหวหน่อยก็หน่อยเลยมวยเป็นรองครับก็ลองดูครับบนเวทีมาถึงทางสองลองดูแต่สุดท้ายตัวเพื่อความไม่ถึงมากก่อนชูไม่มีปัญหาครับธนูเงินอยากจะชนะก็ชนะคะแนนไปครับเกี่ยวกับการเป็นแต่ว่าการชูในทางการเพื่อเด็กที่ก็เป็นคน